Big C ของเราเองเนี่ยก็เป็นห้างค้าปลีกคนไทยนะครับอยู่ในกลุ่มของ BJC นะครับถ้าเราจำได้วันนั้นเนี่ยคุณดิคุณาสิริวัฒนภักดีนะครับก็เงินก้อนแรกไป4ล้านกว่าบาทสำหรับให้กับมูลที่เด็กก็หัวใจนะครับเพื่อสนับสนุนในเรื่องของการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจนะครับซึ่งวันนั้นเองทางคุณสถาปนีในพระเจริญวิกุลเนี่ยก็เข้ามาร่วมเป็นกลไกหลักกลไกหนึ่งที่ทำให้โครงการนี้สำเร็จร่วมไปได้ดีนะครับมีการร่วมบริจาคนะครับจากทางบิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศแล้วก็ทางบิ๊กซีเองนี่ก็สนับสนุนเนี่ยเงินอีกหนึ่งเท่านะครับของเงินที่ได้จากพลังจากศรัทธาทั้งหลายนี่ของพี่น้องทั่วประเทศที่ร่วมบริจาคผ่านบิ๊กซีของเรานะครับซึ่งก้อนเงินรวมที่จะบริจาคในวันนี้เนี่ยคือ10ล้านนะครับ951,095บาท50สตางค์นะครับก็น่าจะช่วยน้องๆเนี่ยผ่าตัดหัวใจได้กว่า550คนนะครับซึ่งก็จะเป็นกำลังสำคัญต่อไปให้กับประเทศไทยของเราต่อไปในอนาคตนะครับหน้าที่ของมูลนิธิก็คือในรายที่ต้องหาเพิ่มเราก็จะโดยรวมเพื่อหาคุณเป็นค่าตอบแทนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ก็ขอขอบคุณนักเสวยและคณะห้างบิ๊กซีเวอรี่บูเก้ที่มีเอกมิตรส่งลามหาเงินด้วยให้เราสามารถดำเนินการต่อไปได้เมื่อก่อนเป็นยังไงบ้างครับก็เหนื่อยหอบค่ะนี่ผ่าตัดมากี่ครั้งแล้ว2ครั้งแล้วค่ะ2ครั้งแล้วต้องผ่าตัดต่อไหมครับผ่าต่อค่ะต้องผ่าต่อตอนยังไม่ผ่าตัดนี่เล่นกีฬาได้ไหมครับเด็กคุณแม่บอกชอบเล่นกีฬาก็เล่นได้น้อยครับชอบเล่นอะไรครับตอนนี้เล่นแบดมินตันครับโอ้รู้สึกดีใจค่ะที่ได้ก็ขอบคุณผู้ที่มีพระคุณแล้วก็เมตตาก็ที่ให้หนูก็ได้รับการผ่าตัดปั่นจักรยานห้ามยกของหนักห้ามกินลูกอมห้ามกินน้ำอัดลมอะค่ะทำไมต้องห้ามด้วยจะกินห้ามทำอะไรก็ได้ที่ห้ามเหนื่อยเหมือนเขาเหนื่อยเขากินนมแล้วเขาก็เหนื่อยมันยืมไม่ไหวอะค่ะพ่อหนูเป็นอะไรไม่รู้หน้าหนูจะมืดตามันจะมองเห็นเป็นสีฟ้าสีดำไปหมดเลยเจ็บเหมือนคนชกหายใจแรงหายใจเร็วออกกำลังกายได้น้อยกว่าคนอื่นเจ็บเหมือนโดนมีดบาดและลึกกว่าเดิมทำไมไม่เป็นเราที่เจ็บคุณหมอเขาบอกว่าโรคหัวใจรั่วเนี่ยนะครับการเต้นของหัวใจมันจะไม่เหมือนของคนทั่วไปมันก็จะมีเสียงลมฟูฟูฟูตรงหัวใจเขาเป็นไปได้ก็อยากจะเอาหัวใจเราเนี่ยให้เขาไปโดยที่แบบไม่ต้องให้เขาเจ็บเลยสักนิดเดียวอ่ะต้องผ่าตัดเย็บอย่างเดียวการผ่าตัดหัวใจอ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายไง